ตามกฎหมายครับซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้ชาครับและสำนักงานตำรวจชาติครับครับเป็นการพืชผลทางการเกษตรนะครับมาบังหน้าในการรับรอบดำเนินติดเข้าไปสู่ที่ตอนในนะครับที่พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายมีคดีอุกชะกันเกิดขึ้น2รายคือคดีที่ดินทนายความในที่ของสภ.แม่ยาวนะครับและก็คดีฆ่าหันศพที่พื้นที่สภ.วิเศษป่าเป้านะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้ง2รายนะครับก็อยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักทราบว่าในพื้นที่ของ8จังหวัดภาคเหนือตอนบนของเรานะครับพวกเราได้ทํางานกันอย่างแข็งขันในการสืบสวนติดตามกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงในการก่ออาชญากรรมต่างรวมทั้งประชาชนนะที่ดำเนินการครอบครองอาวุธปืนนะจึงได้มีการประสานทางฝ่ายนายทะเบียนในท้องที่ในการตรวจสอบนะครับผู้ครอบครองอาวุธปืนและผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตการครอบครองอาวุธปืนนะครับและดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นอย่างต่อเนื่องตลอดมาและก็จะดำเนินการต่อไปอยากจะเรียนพี่น้องสื่อมวลชนฝากไปยังพี่น้องประชาชนในพื้นที่รับทราบว่าตำรวจทุกนายนะครับขอให้มีความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าเราจะดำเนินการเรื่องของอาชญากรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราจะดำเนินการกวาดล้างเราจะดำเนินการสืบสวนหาข่าวและขณะเดียวกันก็อยากจะฝากพี่น้องประชาชนขอให้มีความมั่นใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจของเราในทุกพื้นที่ทั้ง8จังหวัดภาคเหนือของเราตอนบนนะครับถ้าหากมีข้อมูลใดที่สงสัยสุ่มเสี่ยงต่อการกระทำผิดในทุกด้านทุกเรื่องไม่ว่าจะอาชญากรรมยาเสพติดหรือด้านความมั่นคงต่างๆก็อยากเรียนพี่น้องสื่อมวลชนฝากไปยังประชาชนขอให้แจ้งข้อมูลเบาะแสไปยังเจ้าที่ตำรวจเราทุกพื้นที่ที่อยู่ใกล้ของพี่น้องประชาชนที่รับทราบข้อมูลดังกล่าวนะครับก็อยากจะขอความร่วมมือและสร้างความมั่นใจว่าพวกเราจะช่วยกันทำงานเพื่อสร้างสังคมให้เกิดความสงบสุขนะครับให้พี่น้อง